ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเพื่อชมศึกจันทบุรีสถานโลกต้านภัยยาเสพติดคู่แรกเริ่มแล้วนะครับสากลพิเศษครับระหว่างอำนาจรื่นเริงกับโลวี่บันติมัวนักชกจากฟิลิปปินส์นี่ต่อยเป็นคู่แรกด้วยน้ำหนัก115ปอนด์ครับไปฟังประวัติคร่าวๆของอำนาจรื่นเริงนิดนึงครับอายุ31นะครับจากจังหวัดชลบุรีชกในรูปแบบมวยอาชีพมา2ครั้งก็ชนะมาตลอดนะครับชนะน็อครีโนะอิมมี่ของยุทธภาคือแชมป์วิกมวยไทยสังกะสีลุมพินีครับในนามเพชรปรุภาผ่านมาแล้วครับในรูปแบบมวยไทยสมัครเล่นนะทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญเวิลด์แชมเปี้ยนชิพครับเหรียญทองแดงไปดูคู่ต่อสู้ครับคุณพิเชษคู่ต่อสู้ครับโลวี่บันติกัวนะครับอายุ27ปีนะครับนักชกชาวฟิลิปปินส์ชกมา47ครั้งครับชนะ21แพ้19เสมอ7ครั้งด้วยกันนะครับนี่เป็นประวัติของโลวี่บันติมัวนะครับในขณะที่อำนาจนั้นอดีตแชมเปี้ยนมวยไทยครับรุ่นฟลายเวทเวทีลุมพินีแล้วก็อดีตผู้เป็นเจ้าภาพทีมชาติไทยนะครับโดยครั้งล่าสุดนั้นไปชกโอลิมปิกเกมส์ปี2008ที่ประเทศจีนตกรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับพ่ายต่อนักมวยจากมองโกเลียนะครับก็ผ่านมาครบทุกรูปแบบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยอาชีพดีกรีถึงวิทย์แชมป์วิสังกะสีลูกพินีสายคนสมัครเล่นก็ไม่ธรรมดานี่เป็นครั้งที่3ครับมาสวมรองเท้าแบบอาชีพสนองอบอิ่มครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทียกแรกก็ดุเดือดเข้มข้นแล้วนะครับบรรยากาศนั้นค่อนข้างจะคึกคักพอสมควรครับครับพี่น้องชาวโป่งน้ำร้อนจันทบุรีนี่มาลุ้นมาเชียร์กันให้กำลังใจกันหนาตาเลยครับก่อนหน้านี้ก็มีฝนตกลงมาปรายๆนะครับแต่ว่าในช่วงเริ่มต้นของการถ่ายทอดสดฝนนั้นก็หยุดสนิทเลยนะครับตอนนี้อากาศนั้นเย็นสบายทีเดียวแต่ว่าบนเวทีนั้นกำลังร้อนระอุนะครับกับการชกของมวยสากล6ยกครับมุ่งสู่บัลลังก์โลกในรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวทอำนาจรื่นเริงนะครับนี่เรียกว่าชกหัวเดือนท้ายเดือนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้วัย31ปีแล้วทีมงานคุณเอกรัชชัยชดช่วงก็ผลักดันจะให้ขึ้นชิงแชมป์โลกเร็วที่สุดนะครับภายในปี2ปีนี้นะครับคุณเชิดชัยก็ขยับมา115ปอนด์นะครับชมภาพช้าผลงานนายกที่2นะครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดศึกจันทบุรีสถานโลกอำนาจรื่นเริงกับนักมวยจากฟิลิปปินส์ครับโลวี่ขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณชินวัฒน์หาบุญภาคที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมกับสมาคมพิทักษ์สิทธิประโยชน์ผู้ขับแท็กซี่และขอบคุณคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางต่อครับยกที่3เป็นนักชกโครงการปตท.พลังกำปั้นไทยเพื่อไทยครับอำนาจรื่นเริงทั้งมวยไทยอาชีพมวยสากลสมัครเล่นผ่านมาหมดแล้วครับนี่เป็นบันไดขั้นสุดท้ายแล้วครับคุณเชษฐ์มวยไทยมาชกมวยสากลสมัครเล่นแล้วก็มาชกมวยสากลอาชีพนะครับจริงๆแล้วนี่ในการคัดเลือกตัวไปโอลิมปิกนะครับปรากฏว่าอำนาจนั้นไปแพ้ต่อแก้วพงประยูนะครับในรอบคัดเลือกนะครับแล้วก็ทำให้แก้วนั้นเอากลับไปชกมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิกลอนดอนสเตทที่กำลังจะเริ่มไปอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับแต่ว่าในรูปแบบของมวยสากลอาชีพจะถือว่าอำนาจเริ่มต้นได้สวยทีเดียวนะครับชกมา2ครั้งชนะน็อก1และคะแนน1นะครับความแข็งแกร่งของร่างกายเรื่องของหมัดหน้านั้นดีอยู่แล้วครับอยู่ที่จังหวะการบุ้มแตกนี่ครับ3หมัดซ้อนๆกระแทกลำตัวอีกทีนึงเริ่มจะไหลลื่นครับอำนาจรื่นเริงเป็นนักชกที่ออกหมัดได้ไวและแข็งแกร่งมากครับก้มต่ำครับกรรมการเตือนไหมครับน่าจะเตือนครับเพราะว่าก้มต่ำเกินมาตรฐานหน้าหวาดเสียนะครับจังหวะก้มต่ำก็ทำให้อำนาจเสียจังหวะไปด้วยนะครับหน้าก็เดินขยับเข้าหาครับยิงด้วยขวาเด็ดไล่และอีกนี่อีกจุดนึงนะครับในจังหวะเข้าวงในนั้นอำนาจอาจจะต้องมีการปรับนิดนึงนะครับต่อยวงในวงนอกนั้นใช้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะอีกพื้นฐานมาจากมวยสากลสมัครเล่นสวยงามนะครับซ้ายหน้านำรองและมีขวาเต็มๆโอ้ยต้องกดต้องแท็กเอาไว้เลยครับคู่ต่อสู้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคครับโดนหุกซ้ายขวาตรงไวมากครับซ้ายหน้าของอำนาจรื่นเริงเอาละครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งความหวังของทีมงานเกียรติวินโปรโมชั่นครับโชว์ได้สะเด็ดสะเดียวนะครับเราก็เสียดายนะครับแท่งทองลองจำนะครับหรือว่าเกียรติวีสุข
ก็มีความหวังจะชิงแชมป์โลกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็มาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตครับแหมลูกนี้ครับทิ้งแต่ว่าไปปลายหมัดครับกรรมการภาษายกที่แล้วครับดูนะครับก็ผ่อนลงมาหน่อยครับในยกที่5ถึงมาต่อครับยกที่6ขอบคุณคุณชาญยุทธแห่งตระกูลที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณสุรเชษฐ์ชัยโกศลเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสมหวังอัศราศีที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายอารีไกรนาลาผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายพรชัยชินาวุฒิยกที่6เป็นยกสุดท้ายแล้วนะครับซ้ายหน้ายังทำงานได้ดีครับอำนาจเรื่องเริงหรือว่าเพชรปอบุรพาครับดีกรีวิกสังกะสีนะครับเป็นแชมป์ดูครับแล้วครับมั่นใจครับเริ่มจะออกลีลาครับเอาใจแฟนๆครับฟิลิปปินส์รายนี้เนี่ยตัวใหญ่ครับคุณพิเชษฐ์ทนทานเหลือเกินครับพอโดนไปหลายชุดเหมือนกันครับแต่ว่ายังทนอยู่ได้นะครับทำให้อำนาจนั้นวันนี้เจอกับงานไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะผู้ต่อสู้นั้นได้เปรียบรูปร่างแล้วก็ส่วนหนาครับแต่ว่าอำนาจนั้นได้ความเร็วหัวชนแล้วครับกรรมการก็ปราณีครับเมตตาแล้วไม่ว่าอะไรมากเหยียบซ้ายแล้วครับทิ้งออกด้วยขวานะครับขวาแม่นซ้ายแล้วขาครับลูกซ้ายโดนไปหลายหมัดนะครับถือว่าเป็นทีเด็ดของอำนาจนะครับลูกลักจิ้มลักต่อยนะครับมีทั้งซ้ายแล้วก็ขวาครับก็เอาไม่ลงก็ผ่อนเกมแล้วครับวันนี้เราเห็นแล้วครับว่าอำนาจนั้นไฟนี้นั้นดีขึ้นกว่าไฟที่ผ่านมาครับไม่มีลูกตุกติกไม่มีลูกตอดแล้วนะครับน้ำหนักก็ดีขึ้นครับ115ปอนด์ผู้ชกโลวีปันติโนได้เริ่มช้าลงช้าลงครับประสบการณ์ชัดเจนว่ายกนี้ช้าลงไปเยอะแล้วประสบการณ์แบบอาชีพมันเขาเหนือกว่าเราครับนี่ครับพยายามจะฉายเหมือนกันครับโดดเยอะนะครับแต่ว่ายังกดไม่ลงครับจะบวกกะจะทิ้งเหมือนกันครับอำนาจก็ผ่อนเกมลงนิดนึงนะครับในช่วงท้ายของการชกหันมาเน้นจังหวะมากขึ้นครับกว้างด้วยโอเวอร์เฮดขวาครับจังหวะวงในอำนาจอาจจะต้องปรับตรงนี้อีกนิดนึงนะครับเพราะว่าจังหวะวงในนั้นมักจะผลักออกแล้วต่อยนะครับว่าครับถ้าเป็นมวยสากลอาชีพจริงนี่ลูกวงในนี่ต้องมีตัดลำตัวชายโครงบ้างครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับวันนี้เรื่องของแฟนๆครับล้นหลามจริงๆครับแฟนๆนี่แน่นไปทุกมุมของสนามเลยนะครับแล้วก็สภาพอากาศก็เป็นใจด้วยนะครับธรรมชาติก็สวยงามด้วยนะครับวันภาพช้านะครับนี่รวมทั้งหมดนะครับ1รวมกับ2 3 4 5และ6ทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเวทีในศึกจันทบุรีสถานโลกต้านภัยยาเสพติดด้วยความอนุเคราะห์จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรองศาสตราจารย์ดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์และคุณชินวัฒน์หาบุญพาสที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยครับเราจะพักอำนาจรื่นเริงนะครับเอาชนะคะแนนลวีบันติกัวไปนะครับ